like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมโอดิอุสและนี่คือ Star Endเป็นเกมเอาชีวิตรอดไซไฟนะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนได้สร้างบ้านสร้างฐานเหมือนพวกเกมสกรรมพวกอะไรแบบนี้แต่เป็นแนวไซไฟนะครับผมก็คือมันเป็นเกมที่เราต้องเอาชีวิตรอดมีเหตุการณ์ที่ว่าอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปหาดาวดวงใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาชีวิตรอดเล่นแบบโซโล่เนาะโซโล่ไม่ได้ออปชั่นสิมีภาษาอังกฤษเยอรมันได้ฝรั่งเศสปะมีจีนด้วยvery high เลยเหรอ normal แล้วกันเนาะ audio music เบาหน่อย music โคตรดังประมาณนี้ input ก็เหมือนทั่วไปเนาะมี gravity ด้วยนี่น่าจะเป็นยานอวกาศนะนี่เป็นรถลองเลยไหมอันนี้มี create น่าจะเป็นแบบเหมือน create ห้องอะเคเลยแล้วกันนี่ server pvp กับ pveโอเคผมเล่นแบบ PVE แล้วกันเนาะยังไม่เคยเอาชีวิตรอดเลยผู้ชายไหนเซิร์ฟเวอร์ดีเทลคนเข้าเล่นได้250ปรับแต่งตัวละครไม่ได้มั้งชื่อตรงไหนวะไหนวะเดี๋ยวนะอ้าวยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นมาน่ะอ๋อพอเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปกดอะไรนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะโหลดตรงนี้พอไปกดแล้วมันจะกลับมาหน้านี้ไม่ได้อะวอนดิอุสเพศชายอันนี้คือสีผิวเฮ้ยใบหน้านี่ว่ะสีผิวด้วยใบหน้าด้วยประมาณนี้แล้วกันนี่ตานี่สีตามาดูใกล้ๆนี่ใกล้สุดแล้วเนี่ยสีฟ้านี่แล้วกันเนี่ยปกติดีนี่คือเคราไม่มีแทททูไม่มีรีเอทอะThey had some fool notion we'd be digging out precious minerals for them when they sent us here. Well, no, sir. I damn well mean to make these other boys do the mining. But hell, we all fancied we'd be living high on the hog, sitting pretty, eating crullers as the money poured in. How else would you talk us into 50 bloody years in stasis on one of them generation ships? No, sir.We were gonna be the big bucks, making damned sure this watering hole called Star's End would never forget us. Sure as rain, it was only a matter of time till we drew honest dealings with Earth. Building ships and stations, and even hammering us out some cities. Planet of the Rapid, all of it. Now our cities are piss holes.Our stations ramrodded by tinpot dictators. And here we are, split down the middle, pointing our ships at each other. Now, we got ourselves a predicament. Sure as piss things will turn into war, I tell you. You got your mercantile corporations that teamed up to give us peace and stability, but put a yoke on every man and his dog.Then you got your patriots, outlaw gunslingers using junk and stolen technology to chaw the hand that feeds them. And then you got your loners. We choose our own battles. We make decisions shrewd and careful like. Because it's only the fools that are poor, and the ill-tempered will get themselves killed. And then you have people like me. The sugar bugs who own everything.Hell, I got what I came for. Question is, are you gonna get yours? Cryo D compression complete. Please remain calm. Okay. Will be with you momentarily. กดทีเพื่อสวิชบิทวินกดทีเพื่อปรับมุมมองเล็บชิปสปีดอ่ะมูฟเดี๋ยวขอไปมุมมองคนที่หนึ่งดีกว่าให้ลงไปข้างล่างภาพก็โอเคนะอ๋อนี่ไงไอ้เข้าไปในกระสวยเดี๋ยวนะกระสวยนี่มันคุ้นๆไหมเนี่ยมันจะส่งผมไปที่ดาวดวงนั้นใช่ไหมที่ผมไปปรับสภาพอยู่น่ะนี่อาจจะเป็นก่อนที่ผมจะถูกส่งไปที่ผมได้ตัดสินใจเลือกชำระหนี้ด้วยร่างกายอ๋อให้คุยกับคนนี้ Easy there
You're probably experiencing post-transfer effects. ใจเย็นๆนายอาจจะได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนเพราะว่าจิตใจเนี่ยอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งมา25ปีแต่ว่าก็ยินดีด้วยในสุดนายก็เดินทางมาถึงจนสุดกาแล็กซี่จุดจบของดวงดาวจตุภาคเบต้าไพรี่ควอเรนต์เหรอโอเคมันถึงเวลาแล้วกับสำหรับฉันมันดูเหมือนว่าจะอ่านไปไม่กี่นาทีเองโอเคเอาอะไรดีอะถึงเวลาแล้ว Well then let's get you on your wayถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะไปที่แคมป์เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ความฝันทั้งหมดของนายจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นแต่จำไว้ว่ามันไม่มีอารยธรรมที่นี่ระบบสตาร์เอ็นกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณพูดถึงเบต้าไพรลี่ควอเรนต์หรือเปล่าแล้วก็คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสตาร์เอ็นได้ไหมสตาร์เอ็นโอ้โหStar's End is a big system with a dozen planets and moons. And you're lucky to be starting at big. ขนาดใหญ่ที่มีดาวเคราะห์และดวงจันทร์นับ10ดวงและนายโชคดีที่เริ่มต้นที่เบต้าไพรลี่เพราะเราอยู่ในวงโคจรเหนือดาวเคราะห์มันถูกแปลงโฉมให้ดูเหมือนโลกแต่ก็ไม่ใช่ยังไงก็ตามซึ่งงานอย่างฉันจะรู้อะไรหรือเปล่าเหรอลองไปดูที่ไคลโอทราเวลเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยที่ชื่อจอยให้เราไปที่นั่นหรือมั้งแล้วเจอกันนะแอลลิเกเตอร์โอเคเราไปที่ออฟฟิเซอร์จอยเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยเหรอเดี๋ยวนะมีอะไรให้เปิดไหมอันเนี้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีศพด้วยวะมีคนตายด้วยลักกี้สตาร์อะไรอ่ะไวเบอร์รี่ไวเบอรี่เก็บลงขี้เกียจค้นแล้วเฮ้ยมีย้อนด้วยเหรอขับได้มาวะค้นของด้วยกด F นี่ว่ะหินเล็กไฟเบอรี่เบอรี่ทำไมมีของแปลกๆอยู่บนนี้ล่ะเฮ้ยเป็นเดทว่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเชื้อสกปรกเดี๋ยวนะใส่เลยเปล่าวะเออใส่ไปแล้วเดินไปหาเผื่อเจอของก็ดิ่มกันไหนนี่เหรออ๋อตรงนี้นี่คือเจ้าหน้าที่จอยนี่ต้อนรับสู่การตั้งถิ่นฐานอ๋อร่างของเราเป็นร่างโคลนว่ะหมายเลขเบต้าเซียร่า159ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผลการประกันการโอนจิตสำนึกของคุณดีใจที่เห็นความมีชีวิตชีวาของคุณและดูนั่นสิเขายังได้แกะสลักใบหน้าอย่างถูกต้องบนร่างกายแบบสุ่มมันไม่ได้เห็นบ่อยนักนะมีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรไอ้คริปโตทราเวลคอร์ปบริษัทเนี้ยมันอยู่มานานน่าจะเชื่อใจได้แหละมั้งแล้วก็เอาร่างกายของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้แล้วก็คุณโคลนฉันเหรอฉันจะฟ้องโอเคไม่เป็นไรแล้วกัน Easy, buddy. As per your มันก็ง่ายๆเพื่อนตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยกับ Cryo Travel Corp เนี่ยมาตรา25เหรอแต่ได้ที่เราส่งคุณไปยังปลายทางได้ภาระผูกพันของบริษัทก็คือสำเร็จไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ในร่างไหน ก็คือมันส่งคุณมาแต่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ได้เงี้ยเหรอฉันกำลังสับสนมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพวกคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงโอเคเกิดอะไรขึ้น Well, you know how it is with generation ships. 1ใน 3ของผู้โดยสารเนี่ยทั้งหมดไม่ได้ถูกแช่แข็งอย่างถูกต้องดังนั้นเราจึงโอนจิตสำนึกให้ไปอยู่ในร่างใหม่และทำการผ่าตัดเล็กน้อยเพื่อให้มันถูกต้องฉันยินดีที่จะแสดงความยินดีกับคุณโอเคก็คือเราประกันไว้ไงมันก็เลยยังรักษาจิตสำนึกเราไว้ให้มันอยู่ในร่างใหม่ได้เงี้ยเหรอร่างเก่าเราอาจจะโดนทำลายไปแล้วละมั้งอันนี้มันจะไปพูดกับกัปตันเหรอแล้วก็ฉันต้องทำอะไรต่อไปอ่ะ Hick, let's get you outfitted first. Captain sees you like that, he'll never sign off. มาแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่กัปตันจะเห็นคุณและลงชื่อเพื่อคุณจะได้ลงจอดบนเบต้าไพรลี่ให้ตรงไปที่ย่านตลาดเหรอฉันจะทำเครื่องหมายที่ตั้งสำนักงานของเจ้าหน้าที่พลเรือนละมั้งไว้ที่นั่นโอเคมันเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เราแล้วแล้วก็กล่าวคำอำลาไปรับอุปกรณ์แต่ผมได้เสื้อเชิ้ตมาแล้วนะเสื้อเชิ้ตให้หุ่นนี่มันยืนทำอะไรอยู่วะ
ดีรักษาความปลอดภัย Welcome to KIP. Welcome to. เอ้ยทำไมหุ่นยนต์คันนั้นมันกระพริบกระพริบนี่คือย่านตลาดแล้วเนี่ยคอร์เตอร์มาสเตอร์ฮาร์เปอร์นี่หรือเปล่าไม่ใช่สิเราต้องขึ้นไปข้างบนว่ะเหมือนจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเหมือนยาลำนี้ก็เป็นแบบเอาไว้ขนส่งพวกผู้ตั้งถิ่นฐานอะพวกที่จะมาตั้งถิ่นฐานนี่เหรอควอเตอร์มาสเตอร์เอ้าโดดไม่ได้เหรอไอ้ชะเอ้าเป็นกระจกนี่ว่ะโอเคกระจกโคตรใสนี่กระจกเหรอเนี่ยว่าไงฮาร์เปอร์มันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราก่อนหน้านี้แต่ว่าเราทำสัญญากับบริษัทไว้ตามมาตรา18มันจึงบอกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราโอเคคงจะมีอุปกรณ์ให้เราละมั้งนี่มันปล้นกันชัดๆฉันเคยมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้โลกนี้มันเป็นอะไรกันฉันต้องคุยกับใครสักคนเพื่อจะลงจากไอเรือลำนี้โอเคอ่ะข้อหนึ่งแล้วกันมันเป็นธุรกิจเด็กน้อยยังไงก็ตามฉันก็แค่เลิกพูดจาไร้สาระแล้วก็ไปหากัปตันเขาอยู่ที่น่าจะอยู่ที่สะพานเดินเรือขอบคุณฉันกำลังจะไปแล้วแล้วก็คุณช่วยได้มากอะไรไม่รู้อ่ะอย่าทำแบบนั้นฉันพยายามจะช่วยตำรวจส่วนที่เหลือของเรือได้ตามสบายมีอะไรให้ดูมากมายแล้วก็ฉันรู้สึกว่านายน่าจะเป็นลูกค้าประจำทุกครั้งที่นายตายแผนประกันของนายจะช่วยฟื้นคืนสติและนำกลับมาเข้าร่างใหม่หวังว่านายจะเอาตัวรอดได้อย่างน้อย1ชั่วโมงฉันแทบรอไม่ไหวที่จะพบกับนายอีกเพื่อนโอเคมันบ้าไปแล้วไว้พบกันใหม่เพื่อนเก่าอยู่ดีก็กลายเป็นเพื่อนว่ะเอาใส่ชุดเฉยเอากดแท็บนี่ใส่อันนี้สิเออได้ของใหม่มาก็ใส่สิวะมีแค่นี้เหรอนี่อะไรสปอร์เตอร์นี่มียาด้วยรีสปอนยาเกิดใหม่โอเคไปหากัปตันดีกว่าไหนกัปตันเข้าทางไหนวะนี่เหรอเอ้ยนี่ซื้ออะไรได้เนี่ยร้านขายของวะโอ้โหผมมีเงินเท่าไหร่เนี่ยดูตรงไหนวะซื้อได้มั้ยเนี่ยอันนี้อะไรบอตติ้งเพนเตอร์แบนเดจแม่งเป็นผ้าพันแผลขายได้ป่าววะขายได้ด้วยอ๋อนี่ไง11เครดิตโอ้โหกูไม่มีตังค์เลยใช่มั้ยเก็บไว้ก่อนมั้ยสครับเนี่ยคราฟติ้งอ๋อดูตรงนี้เดี๋ยวนะไปหากัปตันดีกว่าน่าจะอยู่ข้างล่างไปทางไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้เอ้ยโอ้มันจะมีอะไรเลยได้ขวดปลาอีกแล้วเฮ้ยถังขยะคนได้เหรอมีอะไรไม่ทิ้งอะไรกันเลยเหรอนี่ไงกล่องกับแครปอีกแล้วไหนกับตันวะเนี่ยงั้นค้นหาของค้นไปก่อนแล้วกันโอ้เต็มเลยอะไรอ่ะฟังกิน่าจะเป็นเห็ดนะน้ำสกปรกตัวสอบมันเล็กมากอ่ะเนี่ยเจอเสื้ออีกแล้วน่าจะเอาไปย่อยได้นะเสื้อย่อยทำเป็นเศษผ้าอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอยาว่ะยารีสปอนไอ้นี่มันพังหรือเปล่าเนี่ยมันซ่อมหรือเปล่าไอ้พวกนี้ไม่เดินกันปกติมากนี่น่าจะเข้าไปทางนั้นคอนเทนเนอร์เดินค้นไปทั่วนี่เขาคงไม่ว่าผมใช่ไหมโอ้โหเอ้ยเนี่ยเอ้ยผมว่าหน้าตามันเหมือนเลยนะเนี่ยนี่มันยานก่อนตกชัดๆคุณว่าอย่างนั้นไหมเอ้ยโอ้โหของเยอะชิบเป๋งเลยว่ะเต็มตามห้องเนี่ยมีกระเป๋าเต็มไหมเนี่ยนี่กระเป๋าอ้าวมีอะไรเดินค้นห้องชาวบ้านเนี่ย
ส้วมคนได้ไหมวะอ่างล้างหน้าเนี่ยส้วมเนี่ยผมจำได้หน้าตาเหมือนเลยถ้าปรับเป็นมุมมองหมูที่หนึ่งอ่ะเนี่ยจำได้เปล่าอันนี้แสดงว่าเป็นรุ่นหลังจากที่เรามาฟื้นฟูดวงดาวแล้วใช่ไหมมีคนมาอาศัยอ่ะเนี่ยตู้เนี่ยคุณจำได้อันนี้ไม่มีส้วมมีพาวซ่าไหมเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมเนี้ยอย่างที่บอกคล้ายๆสกรรมไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยวะมีแต่เสียงเครื่องจักรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กชั้นบนต้องขึ้นไปค้นด้วยนะชั้นบนอ่ะมีห้องให้ค้นเยอะมากเนี่ยทิศขวาอันนี้หรือเปล่าต้องมีมีดว่ะต่างกันยังไงวะเนี่ยราคา100ราคา70เองไอ้นี่ได้มา3เม็ดแล้วปอนเนี่ยมันก็เป็นยาฆ่าตัวตายอ่ะถ้าเป็นสกรรมก็ปิดถุงเลมันจะมีปวดฉี่ปวดอะไรไหมก็มีอยู่แล้วมั้งอุณหภูมิตอนนี้33องศาเหรอมีติดเชื้อด้วยนะเห็นสัญลักษณ์ติดเชื้อป่ะนี่มันก่อนยานจะตกชัดๆอ๋อน้ำหนักเกินแต่ก็ยังถือได้ไหมเออเดี๋ยวเอาไปขายน้ำหนักมากไปก็เดี๋ยวเอาไปขายก็ได้เอาไปขายของก่อนวิ่งไม่ได้เว้ยเวทเวิร์ดไม่ทำอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อฝากของว่ะบับเบิ้ลรูทอันไหนก็ได้เหรอไหนอ๋อพวกนี้ไอ้นี่ขายอาหารว่ะเฮ้ยอุปมีเครื่องมือด้วยจะขายเสื้อเอามาวางนี่ว่ะกดอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยแอลกอฮอล์ใช้ทำอะไรวะน่าจะทำผ้าค่ะแบบน่าจะใช้ทำแบนเดจนะเฮ้ยมีน้ำสะอาดอยู่หนึ่งขวดมันเรียงยังไงวะเนี่ยกดเรียงได้นี่อะไรอ่ะมีไข่ด้วยไข่แมลงราคา10น่าจะกินได้นะไอ้นี่เม็ดละ10เองเออไอ้พวกเนี้ยพิกแอคกับขวานเนี่ยบอกซื้อแล้วนะซื้อไปอยู่ไหนวะอ๋อชิบหายเดี๋ยวอีกอันนึงต้องเป็นพิกแอคดิโบริวนี่เอาไปจุดไฟใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันก็ถูกอยู่นะเอามาใช้แคมไฟนี่น่าจะคราฟเองได้แหละมั้งเลื่อยอ่ะน่าจะใช้สร้างบ้านมีอาวุธอะไรไหมเนี่ยมีดมาเชเต้อะซื้อมาไปคุยกับกัปตันดีกว่าไม่รู้ว่ากัปตันจะให้เครื่องมือหรือเปล่าผมซื้อไปแล้วกับตันอยู่ห้องนี้ใช่ปะนี่ไงห้องไงหูหน้าตากับตันว่าไงหน้าใหม่ฉันเห็นมันบนหน้านายโอเคมันก็ตักทายก่อนที่เราจะไปที่ landing pod เนี่ยมันมี 2-3 คำจะให้เราให้ตั้งใจฟังแน่นอนแนะนำมาเลยขอสั้นๆนะ So you came here to get a chance at a new life is that right pilgrimโอเคเมื่อคุณมาถึงที่นี่นายมาที่นี่เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆแน่นอนว่ามันมีสนามหญ้าแห่งใหม่แต่มันจะไม่ง่ายนายมาจากโลกดังนั้นนายจะเป็นม้ามืดดูสีเรือของเราเป็นเจ้าเดียวที่มาถึงที่นี่ในขณะที่เกิดภัยพิบัติขึ้นบนโลกเหรอหมายก็ว่าไอ้ดาวดวงที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นเหมือนกับไม้แกะกล่องอะฉันบอกได้เลยว่าเรามาถึงที่นี่แล้วก็แบบไม่มีคู่แข่งแต่เราต้องรักษาการตั้งถิ่นฐานไว้ให้มั่นแคมเปญการตั้งถิ่นฐานใหม่เหรอก็คือที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหากไม่มีอุปกรณ์นายจะต้องระมัดระวังในการเอาชีวิตรอดในยุคดึกดำบรรพ์และให้ความเคารพกับมันก่อนที่นายจะเริ่มสร้างเทคโนโลยีมันพร้อมที่จะบดขยี้แล้วก็ตามมาด้วยการตายหรือจะให้ฉันอยู่บนเรือลำนี้แทนนายจะจ้างฉันไหมฉันไม่ได้อาสามาเพื่อสิ่งเหล่านี้ประมาณนั้นจะตอบอะไรวะเนี่ยคุณตั้งใจเหรอ
Follow the new colonist survival guide and you'll be okay. ตอนนี้นายกลัวหรือเปล่าโอเคกลับให้เรากลับไปที่ไคโอแชมเบอร์ Civilian clear for resettlement. กลับไปที่เจ้าหน้าที่ไหนอ่ะมีแท็กไหม Tech officer นี่เรากลับมาทางเดิมนี่หว่าไหนดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งเฮ้ยนี่ถือพิกแอคกับขวานนายไทซานไกลจังวะกลับไปที่ยานลำนั้นอะแลดดิ้งพอร์ตอะเนี่ยผมจำได้นี่มันบันไดโอเคนี่คือแลดดิ้งพอร์ตไทซานFirst time, eh? No worries. The trip is quick, and the landing pod will take you to a safe location just outside of Claytonshire. Locals don't want us sending ferries with New Earthers to town. So, ครั้งแรกเหรอไม่ต้องกังวลการเดินทางจะเป็นไปอย่างรวดเร็วไอพอดเนี่ยจะพาคุณไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยนอกเมืองเคลตันไซต์ชาวบ้านที่นั่นไม่ต้องการเราดังนั้นเราจึงลงจอดพวกคุณอย่างระวังโอเคให้เราก้าวเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานที่คอนโซลนี่เหรอUy, shit, tốc chạy. Departure in 5 seconds. Atmospheric entry countdown. Thính gùi như thế luôn. Điều. Please remain seated. We will soon be arriving. แต่ดาวดวงนี้มีการปรับสภาพแล้ววะฝนตกด้วยกระตุกภูมินี่คืออะไรโอ้ยเราทำมีคำแนะนำด้วยนี่คือมันทิ้งผมลงมาแล้วใช่ไหมนี่คือ landing site มีคำแนะนำอยู่ทางขวานะให้ตามหาไอเทมที่จะใช้ใช่ไหมที่ใช้ประโยชน์ได้ เดี๋ยวนะแล้วไอ้นี่ขวานมันหยิบยังไงนี่ไงกด2เอ้ยนี่ถือขวานหรือยังวะเนี่ยนี่ไงโอเคเลยนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะวูดสติ๊กหน้าตาเหมือนยูโฟเบียเปิด F นี่ว่ะไม่มีหนามใช่ไหมโอเคได้กิ่งไม้มาเฮ้ยเหมือนจะมีถิ่นฐานอยู่นะให้เราเข้าไปค้นได้ปะให้เราคลิกตรงกลางมันจะบอกอยู่นะคลิกตรงกลางแล้วคลิกซ้ายคลิกขวา1 2 3ไม่ใช่อันนี้อาวุธโอ้หมอบได้ด้วยนี่คือกลุ่มดาวนะกด M นี่คือกด M นะเนี่ยผมกดปุ่มตรงกลางใช่ไหมแล้วกดอะไรวะดีนี่หมอบเอ้ยนี่ไงกด N โอ้มีสัตว์ด้วยเนี่ยเอ้ยน้ำอยู่ข้างหน้ามีม้ามีพวกแร่อันแรกนี่น่าจะรวมทั้งหมดอะเนี่ยอันแรกเนี่ยคือคลิกตรงกลางดูได้มีแก๊สสเตชันด้วยเอาวิ่งไปดูหน่อยนี่ไงแครปนี่มันขึ้นไปได้ไหมนั่นยานที่ส่งเราลงมาใช่ไหมนะเฮ้ยภาพก็สุดยอดเลยนะเดี๋ยวลองเอาออกผมอยากเห็นหน้าตัวเองอะทำได้ปะวะไม่ได้วะโลกกว้างใหญ่นั่นอะไรอะนะนั่นดวงจันทร์เหรอลองวิ่งไปตรงนั้นดิมันคืออะไรวะเฮ้ยทำไมผมวิ่งไม่ได้หรือว่ากระเป๋ากระเป๋าเกินแล้วผมต้องไปขายซื้อขายที่ไหนวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะน้ำหนักไอ้ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักในกระเป๋านะนี่คือโดดเสียงลมเสียงฟ้านี่ฝนตกอยู่หรอมั้งผมชอบตอนอยู่บนยานมันเหมือนPlanet Crafterเลยอะแต่อันนี้น่าจะเป็นภาพหลังจากที่เราฟื้นฟูดวงดาวสำเร็จแล้วอะและให้คนตามมาอยู่กิ่งไม้เดี๋ยวเอ้าลืมกระเป๋ามันจะเต็มมันไกลจังวะตอนแรกเห็นมันแค่500เองคนอื่นเดี๋ยวนะมันดูแผนที่ได้ไหมผมอยู่นี่วะมีหลายดาวดูไม่ได้วิว ASD โอ้เอฟชิปผมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่บนดาวดวงนี้
ไปลงดาวดวงอื่นได้เหรอมองยากเอาไปไหนแล้ววะตัวกูเนี่ยไอ้ฟังกิกิเนี่ยมันใครวะเหมือนจะเคลื่อนที่อยู่หรือเปล่าจังแม่งแล้วใครก็ไม่รู้นี่ฟันนี่คือตัดต้นไม้เลยเนี่ยแล้วผมจะไปขายของที่ไหนวะนี่แมปอินโฟมิชชั่นคราฟติ้งพิกแอคเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีหมูเดินผ่านไหนพิกแอคเอ้าสร้างได้เหรอโหสร้างโคตรนานแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยระหว่างที่มันสร้างอยู่เนี่ยโอเคครับแล้วตรงนี้เป็นจุดที่สัตว์เกิดวะนี่คือคนได้หินเก้าอี้ที่น้ำเหรอน้ำอยู่ตรงนี้เหรออะไรเนี่ยติวขโมยมีไฟฉายด้วยไข่แมลงเดี๋ยวกูจะไปขายที่ไหนวะเนี่ยวิ่งไม่ได้ทิ้งอะไรไปดีวะเดี๋ยวนะจุดที่ขายของอันนั้นคืออะไรเหลืองๆน่ะนี่แค่มาเล่นเปลี่ยนบรรยากาศนะเนี่ยนี่คือออกไฟแช็กทิ้งไปก่อนแล้วกันทิ้งได้ไหมที่ขวาดรอปยูดไปอยู่น้ำไหมอายุดวิ่งได้ละเวทมันให้เราทำอย่างนี้ออกไม่ถึงได้ใช่ปะไหนมิชชั่นคราฟเสร็จแล้วให้คราฟโบโอเคโบเอาบูสติกเพิ่งจะทิ้งไปแล้วแคปโค้ดมีมีดอยู่นี่ว่าเฮตี้สตูนี่คืออะไรอันนี้คือสลิปปิ้งแบ็กอันนี้ต้องหาเศษไม้ก่อนเนี่ยอันนี้น่าจะได้เศษไม้ยังไงโอเคครับโบธนูลูกธนูนี่ต้องใช้หินกับเศษไม้ระหว่างคราฟอยู่ก็วิ่งไม่ได้นะนี่ไงพอเรียงวะวิ่งไม่ได้แล้วธนูแล้วก็ลูกธนูขาดหินวิ่งไม่ได้เดี๋ยวนะน่าจะมีค่าความง่วงนอนใช่ไหมที่เป็นรูปพระจันทร์เนี่ยอยู่ห่างกันไว้ดีละเล่นกันอยู่2คนหรือไงโอเคเฮ้ยนี่มันหินนะเอาอันนี้อ๋อนี่มันเกี่ยวกับอาหารนี่เกี่ยวกับพาหนะก็รวมไปแหละดีละน่าจะได้แล้วนะไงได้กี่ลูกวะได้12เฟสต่อไปอ้าวก็สร้างแล้วอะต้องถือปะอ้าวลูกธนูไปไหนวะใช้ยังไงวะเนี่ยอันแพ็กต้องอันแพ็กด้วยนะโอเคไหนมิชชั่นต่อไปคราฟทูแอนด์คอลเลกต์วูดอ้าวอ่ะครับครับได้แล้วให้กูซื้อมาทำไมไม่ใช่สิผมจะไปซื้อเองแหละมีหมีอยู่500เมตรอันนี้คืออะไรอ๋อมันชี้ได้นะเฮ้ยตรงนั้นวอเตอร์อันนั้นเครตันน่าจะเป็นเมืองนอร์ทเครตันไอรอนรีไฟนารี่อ๋อสเปซพอร์ตน่าจะกลับไปที่ยานได้แล้วมั้งน้ำอีก200เมตรนั้นไม่มีใกล้ๆหรอวะนี่183ผมต้องทิ้งอ่ะเบาขึ้นยังด้วยอะไรวะเสียงอะไรวะพักแคมไฟได้ไหมเนี่ยนี่ไงแคมไฟใช้วูดถ้าผมตัดไม้ไม่ได้หลอกเลยเหรอ
หรือไม่เข้ากระเป๋าวะต้นใหญ่ด้วยเสียงอะไรวะเนี่ยหรือว่าต้องตัดต้นที่มันล้มไปแล้วด้วยไม่นี่พอล้มไปแล้วมันก็หายไปถูกไหมตัดโคตรนานอ๋อต้องหยิบด้วยชิบหายแล้วลืมที่ผมตัดไปแสดงว่าไม่ได้ไม้เลยเอาเดี๋ยวนะผมต้องตัดอีกเหรอตัดยังไงวะเนี่ยอ๋อขนกลับไปที่เบสอุ้ยยังไม่มีเบสเลยเนี่ยเสียงอะไรวะอ๋อพญานั่นอะเสียงยานเมื่อกี้อ๋อต้องใช้เลื่อยครับได้อยู่นะใช้เศษไม้เลื่อยวุ่นวายชิบเป๋งต้องมาถือแทนพิกแอคก่อนเนี่ยเอฟซอเออเลื่อยเข้าไปอ๋อมันจะเข้ากระเป๋าเองแล้วต้นใหญ่มากอันเนี้ยได้พออย่างวะเดินโคตรชิวเอ้าเออแคมไฟกลางสายฝนได้ไหมเนี่ยครับผมขออยู่แถวเศษซากนี่ก่อนแล้วกันยิ่งไม่ได้ทำกล่องได้ไหมวะไม่มีกล่องอันเนี้ยกล่องวูดคอนเทนเนอร์ใช้วูดแพงว่ะเดี๋ยวนะผมทำยังไงว่าวูดแพงหรือว่าต้องเอาวูดหลอกวางก่อนมันก็ต้องเนี่ยนี่คือวูดหลอกถูกไหมมันได้แต่ท่อนไม้อะไม่ได้ไม้กระดานไอ้นี่วางก่อนแล้วกันไหนวะเลสอ่ะโอ้เดี๋ยววางแล้วกด F อ๋อเดี๋ยวต้องถือไอ้นี่ด้วยที่ปั่นไฟเนี่ยยังไงวะ use เอาไกลไปไกลเกินโอ้โหเอ้ยไฟแช็กผมก็มีนี่วะแล้วไม่ต้องกด F use อ๋อนี่ไงทำน้ำสะอาดครับเลยนี่ทำฐานเพื่ออะไรเอาไปทำอะไรวะได้ทำกันพาวเดอร์ทำไข่ต้มได้ด้วยเฮ้ได้อาหารแล้ว ถ้าผมมีไฟแช็กไอ้นี่ก็ทิ้งไปเนาะคราฟแล้วทำอะไรไม่ได้หรออ๋อนี่คือสิ่งที่ผมทำได้นี่ไงวูดแพงเอาต้องมาหน้านี้ว่ะมาคราฟต้องมาหน้านี้เนี่ยโอเคได้วูดแพลงมาใช่ไหมไหนอะนี่ไงทำกล่องครับนี่ผมแค่ลองมาเล่นนะเปลี่ยนบรรยากาศทำโคตรนานเดี๋ยวไหนว่ากล่องเฮดไหนอะวางไหนอะต้องวางบนฟาวเดชั่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะโนแลนเคมแล้วแลนเคมไหนว่าแลนเคมแลนเคมหน้าตาเป็นไงวะเนี่ย building component building นี่หรือเปล่า supporter นี่หรือเปล่า backpack quality backpack มันเซิร์ชได้ไหมนี่เหรอ landing port ไม่ใช่เดี๋ยวนะแลนเคมไม่มีอ่ะบูปินไม่เห็นจะมีเลยต่อไปไอ้เกตเตอร์ลิงไอเทมเซอร์ไวเวอร์ไอเทมรับไอเทมเอาตัวรอดที่สำคัญมันคืออะไรล่ะถือไอ้นี่ไว้ทำไมไปไหนดีวะโอเคเอาเป็นว่าจบไว้ที่นี่ก่อนดีกว่านี่ยังไงผมก็มีไอ้นี่มาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาว่าวิธีสร้างแลนเคมมันทำยังไงสำหรับใครที่สนใจนะครับผมชื่อเกมว่า Star Endเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมเอาชีวิตรอดเดี๋ยวผมจะลองเล่นตามเควสไปก่อนอะไม่รู้ว่ามันมีภารกิจอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเอาไว้เท่านี้เนาะภาพก็โอเคนะ
ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมอุซ่าไปแล้วสวัสดีครับผม